สวัสดีค่ะดร.เพียงจิตตันติจรัสวโรดมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์และอาจารย์ประจำของสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีการศึกษานี้สาขานิติศาสตร์ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนาธิปชินนาวินผู้พิพากษาศาลฎีกามาบรรยายในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคมทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้บรรยายให้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อให้สู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพต่อไปในอนาคตลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนาธิปชินนาวินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาคือครั้งที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่านายคงจะลืมนะครับก็เลยจะทวนให้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับน่าจะลืมนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราพูดเนี่ย4ครั้งเนี่ยนะครับเราพูดกฎหมายคุ้มครองแรงงานไปจนหมดถูกไหมซึ่งเป็นกฎหมายตัวที่มีความสำคัญเราเริ่มตั้งแต่การเราเริ่มเรียนตั้งแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสิทธิ์จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถูกไหมครับเรียนตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราเรียนกันนะครับแล้วพอเราเรียนคุ้มครองแรงงานเราก็เรียนตั้งแต่เรื่องค่าจ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เอามาออกกับข้อสอบทุกข้อเพราะนั้นพวกเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือค่าจ้างอะไรไม่คือค่าจ้างเพราะว่าจะเป็นเงินที่ต้องวิจัยก่อนนะครับพอเราเรียนเรื่องค่าจ้างเสร็จเราก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับโทษทางวินัยการเลิกจ้างการลาออกนะครับเกี่ยวกับโทษทางวินัยการเลิกจ้างการลาออกซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินที่สำคัญที่สุดในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินค่าแทนไม่ใช่ครับพูดผิดเงินค่าชดเชยนะครับเงินค่าชดเชยซึ่งค่าชดเชยเนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปในปะคราวที่แล้วถูกไหมว่าค่าชดเชยคราวที่แล้วเนี่ยมีหลักเกณฑ์การจ่ายยังไงนะครับการเกษียณอายุเป็นยังไงการเกษียณอายุก็ทำให้ได้รับค่าชดเชยเพราะการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างใช่ไหมตามมาตรา118/1แล้วเราก็เรียนข้อยกเว้นการไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา119นะครับซึ่งไอ้118กับ119เนี่ยก็ออกข้อสอบถูกไหมครับแล้วเราก็เรียนไอ้พวกเกณฑ์เล็กๆอ่ะหลังจากนั้นหน่อยนึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอันนี้อาจจะพูดไม่เยอะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันชักเพลียละนะครับมันชักเพลียละก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยกรณีพิเศษซึ่งเงินค่าชดเชยกรณีพิเศษเนี่ยมันมีอยู่2ประการอันแรกก็คือเงินค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการจำได้ไหมการย้ายสถานประกอบกิจการซึ่งไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับย้ายสาขาถ้าย้ายสาขาจะไม่ใช่ย้ายสาขาเป็นเรื่องของอำนาจการบังคับบัญชาของนายจ้างเช่นสมมติว่าคุณอยู่แบงก์กสิกรภูเก็ตอย่างเงี้ยผมจะย้ายคุณจากแบงก์กสิกรภูเก็ตไปอยู่แบงก์กสิกรหาดใหญ่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอำนาจนายจ้างย้ายได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าย้ายสถานประกอบกิจการเช่นมีโรงแรมตั้งอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขายโรงแรมภูเก็ตทิ้งย้ายไปที่กรุงเทพอย่างเงี้ยอันนี้คือย้ายสถานประกอบกิจการลูกจ้างมีสิทธิ์ขอไม่ตามถ้าลูกจ้างขอไม่ตามไปด้วยเนี่ยลูกจ้างจะได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษค่าชดเชยพิเศษนอกจากนั้นก็จะมีค่าชดเชยพิเศษอีกตัวนึงเราเรียกว่าค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนก็คือต้องมีหลักเกณฑ์สำคัญก็คือต้องมีเครื่องจักรหรือการนำระบบวิธีใหม่ออกมาแล้วทำให้ต้องมีการปลดคนออกไปนะครับเครื่องจักรไปใช้แทนคนอันนี้ก็จะได้ค่าชดเชยเท่ากับมาตรา118แต่ว่าส่วนที่เกินมาตรา118เนี่ยจะได้ส่วนเกินมาอีกส่วนเกินมาอีกนะครับเขาเรียกว่าค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนซึ่งไม่มีแนวคำพิพากษาฎีกาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลดลูกจ้างก่อนแล้วเขาเอาเครื่องจักรเข้ามามันเลยไม่เข้าเงื่อนไขตัวนี้แต่ถ้าเป็นมาตานำเครื่องจักรมาใช้ทันคนเนี่ยต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาก่อนแล้วค่อยปลดคนงานแต่ในจ้างเมืองไทยก็ไม่โง่ครับเขาปลดคนงานก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องจักรเข้ามา
ไม่งั้นมันต้องจ่ายค่าเฉยพิเศษมากกว่าค่าเฉยตามมาตรา118นะครับซึ่งอีก2เรื่องค่าเฉยพิเศษเนี่ยไม่ออกนะครับไม่ออกข้อ2นะครับแล้วท้ายเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องระบบพนักงานตรวจรายงานซึ่งระบบพนักงานตรวจรายงานเนี่ยมันจะอยู่ในสำนักงานรายงานจังหวัดนะครับเป็นเรื่องที่พนักงานตรวจรายงานเนี่ยเขาสามารถไปตรวจสถานประกอบกิจการได้เป็นเหมือนพนักงานตรวจรายงานก็คือตำรวจในแวดวงรายงานนั่นแหละนะครับไปตรวจสถานประกอบกิจการได้ถ้าพบใครทำผิดพลาดอะไรก็สั่งให้ดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายได้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาในขณะเดียวกันก็สามารถฟ้องต่อศาลเพิกถอนคำสั่งได้นอกจากตรวจสถานประกอบกิจการแล้วอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของการร้องนะครับถ้าลูกจ้างบอกว่านายจ้างไม่จ่ายเงินตามกฎหมายหรืออะไรเนี่ยร้องพนักงานตรวจรายงานได้ก็ไปร้องที่แรงงานจังหวัดพนักงานตรวจรายงานเขาจะมีอำนาจสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะคุ้มครองรายงานแก่ลูกจ้างได้ครับเฉพาะคุ้มครองรายงานแก่ลูกจ้างได้ครับซึ่งจะบอกว่ามันเคยมีลูกจ้างคนหนึ่งโลตัสเนี่ยไอ้โลตัสก่อนถึงเส้นมาจากทางสนามบินน่ะมันมีโลตัสอยู่โลตัสนึงอ่ะนะครับมันเคยมีคดีอยู่คดีนึงซึ่งโอ้โหสถานการณ์เถียงกันหนักมากเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างมันเป็นวีลแชร์คุณลูกจ้างมันวีลแชร์แล้วมันทำงานร้านในโลตัสมันทำงานร้านหนึ่งในโลตัสนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าโลตัสเนี่ยวีลแชร์เนี่ยมันขึ้นทางเลื่อนได้ใช่ป่ะมันขึ้นทางรถเข็นโลตัสได้ใช่ป่ะซึ่งถ้ามันจะขึ้นทางรถเข็นโลตัสต้องรอให้โลตัสเปิดถ้าจำผมจำไม่ผิดในคดีโลตัสมันจะเปิด9โมงมั้ง9โมงแต่ไอ้เนี่ยมันต้องเข้าทำงาน8โมงนะครับมันก็จะขอให้นายจ้างคือมันไม่ได้ขอเลื่อนเวลาได้นะนายจ้างเขาบอกมันว่าให้มันมาทำ9โมงก็ได้มันไม่ยอมครับมันบอกว่านายจ้างอ่ะต้องจัดสถานที่ให้มันนายจ้างเขาบอกว่าจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับคนพิการตามระเบียบคนพิการนายจ้างเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ผู้เช่าที่ของรถตักอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เอาเถอะให้เองอยากมาทำงาน8โมงเองก็มาแล้วกันเดี๋ยวข้าจ้างรปภ.ไปคอยยกรถเข็นเองขึ้นมาก็ไปยกรถเข็นข้างหลังนึกออกข้างหลังมันเป็นประตูทางเข้าข้างหลังรถตักสำหรับพนักงานเป็นบันไดไงแล้วจ้างเราขอรถยกรถเข็นขึ้นมา มันไม่พอใจครับมันฟ้องศาลสุดท้ายสันนิษฐานเถียงกันยกใหญ่เลยว่าสุดท้ายต้องจัดให้ไหมอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายฝ่ายที่มองว่าไม่ต้องจัดก็ชนะนะครับไอพนักงานคนนี้ก็ถูกในจ้างเลิกจ้างได้โหตอนแรกมันฟ้องว่าไม่กระทำต่อคนพิการอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับคนพิการอะไรเงี้ยซึ่งจริงก็ถือว่านายจ้างสันนิษฐานออกว่าอะไรบ้างนายจ้างจัดแล้วตรงที่จ้างรปภ.ไปยกอ่ะนะครับเพราะถ้าพูดถึงว่ารถตั๊กมันออกรถตั๊กมันนั่นอ่ะมันสามารถขึ้นทางสโลปของรถเข็นได้นะครับทีนี้ก็พอพูดถึงคุ้มครองแรงงานนะคุ้มครองแรงงานพอเราเรียนจะจบใช่ไหมครับเราก็จะเหลือพรบ.ที่เราเท่ากับเราเรียนจบไปแล้ว2เล่มก็คือแพ่งและพาณิชย์กับคุ้มครองแรงงานตัวที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีความสำคัญลำดับ2ของวิชานี้ก็คือพรบ.แรงงานสัมพันธ์ซึ่งพรบ.แรงงานสัมพันธ์เนี่ยผมก็ต้องพูดทวนหน่อยเนาะจะบอกว่าทำตามกฎหมายเนี่ย
คือคุ้มครองแรงงานนะครับนี่คือคุ้มครองแรงงานแต่พอแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเราจะเรียนต่อไปเนี้ยนะครับแรงงานสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของได้20สภาพเงี้ย
ก็อาจจะโหวตเลือกพวกสารสมทบได้สัก2คนอย่างเงี้ยสมมุตินะครับนะครับสักเอาไม่ใช่สัก2คนสัก20คนในศาลแรงงานภาค8อย่างเงี้ยสมมุตินะเลือกสภาพแรงงานได้20คนจากศาลแรงงานภาค8เงี้ยถ้าคุณเลือกมีแก๊งเยอะคุณก็เลือกสมทบได้เยอะนะครับพวกสารสมทบได้เยอะก็นั่นหมายความว่าอย่างน้อยเวลามีคดีอ่ะกับสภาพกับนายจ้างอ่ะคุณก็ได้เสียงแล้วอ่ะนึกออกไหมก็คือเสียงจากสภาพจากสภาพลูกน้องคุณอ่ะปกติเวลาศาลแรงงานมันสามคนไงพวกสาชีพคนหนึ่งนายจ้างคนหนึ่งลูกจ้างคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดตัวแทนกลุ่มหรือแก๊งคุณเข้าไปเป็นพวกสารสมทบเยอะก็เท่ากับว่าสายลูกจ้างเนี่ยคุณก็คุมนะครับก็ดูแล้วว่านายจ้างเขาจะนายจ้างเขาเป็นทางใช่ไหมทีนี้ก็แล้วแต่พวกสาอาชีพอย่างพวกผมเนี่ยว่าจะเข้าข้างใครนะครับแต่บางทีกลุ่มลูกจ้างไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตอีกทางหนึ่งก็ยังได้นะครับเขาโหวตอีกทางหนึ่งก็ยังได้มันก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าการเจรจาเนี่ยพอยื่นคำร้องเสร็จต้องเจรจาเจรจากฎหมายกำหนดให้เจรจาภายใน3วันนะครับแต่ถ้าไม่เจรจาหรือไม่เจรจาภายใน3วันนะหรือเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าตีสไลด์หนึ่งแต่ถ้าตกลงกันได้เนี่ยใช้เวลาเจรจากันนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะกฎหมายกำหนดว่าให้เจรจากัน3วันภายใน3วันนับแต่ยื่นข้อเรียกร้องแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเจรจากี่วันเพราะนั้นเจรจาเป็นปีก็ได้นะครับไม่มีใครห้ามครับเจรจากันนานขนาดไหนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าตกลงกันได้แล้วการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกฎหมายเขากำหนดให้นายจ้างนำข้อตกลงไปจดทะเบียนกับสำนักงานแรงงานจังหวัดครับแล้วก็ปิดประกาศข้อตกลงในสถานที่ทำงานของลูกจ้างโดยผลของข้อตกลงนะมีผลกับลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้นมีผลกับลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้นคืออะไรครับสมมุติว่าใครใจถึงยื่นคนนั้นได้เรื่องไหมนี่คือระบบของสภาพแรงงานนะเขาไม่ให้ทุกคนเว้นแต่ลูกจ้าง2ใน3ยื่นข้อเรียกร้องเกิน2ใน3จะได้ทุกคนแต่โดยหลักแล้วอ่ะใครยื่นคนนั้นได้นะครับใครยื่นคนนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่2ครับห้ามนายจ้างทำข้อตกลงขัดหรือแย้งจากข้อตกลงเดิมเว้นแต่เป็นคุณนั่นหมายความว่าถ้าข้อตกลงใหม่กับข้อตกลงเดิมมันแย้งกันนะครับกฎหมายก็กำหนดว่านายจ้างจะทำข้อตกลงแย้งจากข้อตกลงเดิมไม่ได้เว้นแต่มีคุณซึ่งไอ้การมีคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีทั้งมีคุณและมีโทษในข้อตกลงเดียวกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะสมมุตินะเดิมได้เงินเดือนละเดิมนะครับได้เงินเดือนละได้เงินเดือนละ15,000สมมุตินะหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อมานายจ้างบอกว่าให้ทำงานวันเสาร์ด้วยแต่จะเพิ่มเงินเดือนให้เป็น18,000อย่างนี้เป็นคุณไหมมันก็มีทั้งเป็นคุณแล้วไม่เป็นคุณเป็นคุณก็คือเงินเดือนเพิ่ม 3,000 ใช่ป่ะแต่ไม่เป็นคุณก็คือต้องทำวันเสาร์เพิ่มใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้านายจ้างทำข้อตกลงแบบนี้นะครับถือว่าขัดและแย้งจากข้อตกลงเดิมถูกไหมครับแต่กฎหมายบอกว่าใช้ได้เฉพาะที่เป็นคุณนั่นหมายความว่าลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนขึ้นเป็น 18,000 แต่วันเสาร์ไม่ต้องทำครับเพราะศาลจะตีความแบบเคร่งครัดเลยถ้าเองมีทั้งเป็นคุณและไม่เป็นคุณนะค่าไม่ล้มหมดค่าเอาเฉพาะเป็นคุณให้ลูกจ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตีความแสบมากนะครับของศาลนะครับทีนี้ไอ้ข้อตกลงเนี่ยถ้าตกลงกันแล้วนะเช่นสมมุตินะครับตกลงว่าให้สมมุติว่าลูกจ้างกลุ่มเดิมพวกนี้ยื่นข้อเรียกร้องของมือได้เงินเดิม15,000ยื่นข้อเรียกร้องขอ18,000ขอ18,000นะตกลงกันผมเป็นนายจ้างผมตกลงอ้าง18,000ก็18,000ไอ้4คนนี้ยื่นได้ไอ้3คนนี้ไม่ยื่นข้อเรียกร้องได้มั้ย18,000
ไม่ได้ถูกไหมเพราะใครยื่นคนนั้นได้ถูกไหมครับอ่ะทีนี้ผมรับคุณเข้ามาใหม่เข้ามาทำงานใหม่ผมจ้างคุณ15,000ได้ไหมเออได้ไหมจ้าง15,000ได้ไหมคำตอบคือจ้างได้นะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมไม่ได้ตกลงกับคุณไงนึกออกไหมใครตกลงคนนั้นได้ใช่ป่ะเออพวกนี้ไงตกลงได้18,000ไอ้พวกนี้ไม่ตกลง15,000แล้วคุณจ้างมาทีหลังคุณเคยตกลงไหมไม่เคยตกลงเพราะนั้นก็15,000ไงครับเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะบางสถานประกอบกิจการเขาแบ่งคุณจ้างเป็นรุ่นเลยนะตามแต่ข้อตกลงบางกลุ่มเนี่ยข้อตกลงเดิมได้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งได้อีกแบบยกตัวอย่างของสิงห์เพราะแม่ผมอยู่ของสิงห์มาก่อนผมเลยรู้ข้อตกลงเก็บแล้วผมก็ทำคดีของสิงห์เยอะออมสิงห์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีบำนาญครับมีบำนาญรุ่นแม่ผมเนี่ยไม่ได้บำนาญแม่ผมได้บำนาญเดือนละน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่แกไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะได้บำนาญถึง50,000นะนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากรุ่นแม่ผมได้บำนาญหลังจากแม่ผมอีกประมาณ10 กว่าปีได้บำเหน็จนะครับหลังจากไอ้บำเหน็จเนี่ย10 ปีเหมือนกันไม่ได้เลยได้ค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับคือออมสินเขาก็ค่อยตัดสิทธิประโยชน์ตามแต่ละรุ่นนะครับไอ้คนที่รับมาใหม่ก็อีกแบบหนึ่งไอ้คนเก่าให้ไปแล้วก็ถือว่าแล้วกันไปคนเก่าให้ไปแล้วก็อยู่คนเก่าคนใหม่มาก็ตกลงกันใหม่นะครับนี่คือรูปแบบของข้อตกลงทีนี้อ่ะเราก็มาดูสไลด์ต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงการเจรจาใช่ไหมครับเจรจาการเจรจาเมื่อเจรจาถ้าไม่มีการเจรจาภายใน3 วันหรือเจรจากันแล้วตกลงไม่ได้กฎหมายเขาจะใช้คำว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานครับเกิดข้อพิพาทแรงงานเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานแล้วให้ฝ่ายยื่นเรื่องร้องแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทภายใน24 ชั่วโมงอันนี้ภายในนะน้องหนูตกกระลันไปภายใน24 ชั่วโมงพนักงานประนอมข้อพิพาทจะทำการไก่เกี่ยข้อพิพาทให้ตกลงกันให้ได้ภายใน5 วันนะครับภายใน5 วันถ้าตกลงกันได้ก็จะตัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามเมื่อกี้นึกออกไหมแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ข้อพิพาทก็จะมีสิทธินัดหยุดงานที่ขาดโดยสมัครใจหรืออาจจะไก่เกี่ยกันต่อก็ได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับหรืออีกอันนึงก็คือข้อพิพาทเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับซึ่งกฎหมายบังคับให้เข้าอันเนี้ยนะไอ้นัดหยุดงานปิดงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีแยกย่อยอีกนิดนึงนะครับไอ้ชี้ขาดโดยสมัครใจไม่ต้องอธิบายมากก็ได้เพราะว่าเนื้อหาของกฎหมายไม่มีอะไรมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าสู่ข้อพิพาทการชี้ขาดโดยบังคับนี่คือกระบวนการชี้ขาดในบังคับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงตรงนี้ชี้ขาดในบังคับมี3 อันคือกิจการสำคัญค่อยพากระทบต่อความสงบเรียบร้อยและกรณีกฎอัยการศึกถ้ากรณีกิจการสำคัญจะต้องเป็นกิจการตามมาตรา23มีอะไรบ้างครับการรถไฟการท่าเรือโทรศัพท์คมนาคมผลิตกระแสไฟฟ้าประปาผลิตหรือกัดน้ำมันเชื้อเพลิงกิจการโรงพยาบาลและกิจการอื่นตามกฎกระทรวงซึ่งกิจการอื่นตามกฎกระทรวงได้แก่รัฐวิสาหกิจกิจการของวิทยาลัยเอกชนหรือโรงเรียนราษฎรนะครับกิจการสหกรณ์กิจการขนส่งทางน้ำทางบริการแล้วก็กิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยก็นัดหยุดงานไม่ได้นะครับ3 อันเนี้ยนัดหยุดงานไม่ได้งานพวกเนี้ยนัดหยุดงานไม่ได้นะครับถ้านัดหยุดงานเมื่อไหร่ผิดกฎหมายยกตัวอย่างง่ายไอ้2 อันเนี้ยรถไฟกับท่าเรือจำตอนลุงกำนันทัดดาวประเทศไทยได้ไหมนะครับรถไฟสายใต้นัดหยุดงานกันด้วยวิธีการคือมันนัดไม่ได้โดยสภาพนึกออกไหมเขาเลยใช้วิธีให้ลาพักร้อนกับลาป่วยพร้อมกันสุดท้ายรถไฟสายใต้กับท่าเรือเลยชักดาวไปนะครับแต่ผลจากการกระทำอย่างนั้นน่ะนะครับไอ้ผู้นำสภาพของรถไฟกับผู้นำสภาพของการท่าเรือโดนเลิกจ้างนะสุดท้ายแล้วโดนดำเนินคดีครับตัวการรถไฟกับการท่าเรือดำเนินคดีถูกเลิกจ้างครับนะครับก็
ลุงกำนันก็คงให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับเอาเข้าพักไปแล้วนะครับแต่ปัญหาคือพักลุงกำนันได้น้อยมากนะครับปัญหาคือพักลุงกำนันได้น้อยเกินไปพูดตรงนี้แล้วลุงกำนันกี้เลยบ้านตัวเองก็ยังแพ้ให้แพ้บ้านตัวเองแล้วแถวไอแถวกาญจนดิษฐ์อ่ะซึ่งแถวบ้านเขาว่าเออยังแพ้เลยเอ้ยแต่แม้ลุงกำนันจะพ่ายแพ้แต่กปปส.ในพลังประชารัฐเข้มแข็งนะครับต้องคิดไว้ก่อนว่าลุงกำนันจะแพ้พรรคแกแต่พวกแกที่ไปอยู่กับพลังประชารัฐอะเข้มแข็งนะครับทีนี้ถ้าเป็นกิจการอื่นกิจการสำคัญการชี้ขาดต้องชี้ขาดภายใน30วันชี้ขาดภายใน30วันและอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นอันเดียวที่อุทธรณ์ได้นะผมบอกให้เวลาจำเนี่ยอ่านตารางเนี้ยพยายามจำเป็นขั้นเพราะมันจะมีความแตกต่างกันเช่นไอช่องแรกมีอุทธรณ์ได้อันเดียวอันอื่นอุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้อันนี้จะอุทธรณ์ได้อันเดียวนะครับอันนี้กิจการสำคัญแต่อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยอันที่สองคือค่อยพลาดกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอันนี้ต้องมีรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องบอกก่อนว่าค่อยพลาดนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมถ้ารัฐมนตรีมองว่าค่อยพลาดนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดได้ซึ่งพอชี้ขาดแล้วก็ชี้ขาดภายใน30วันชี้ขาดเสร็จอุทธรณ์ไม่ได้นะครับฟ้องศาลเลยเช่นเดียวกันถ้าเป็นกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกยิ่งแล้วใหญ่ครับอันนี้ไม่ใช่รัฐมนตรีละต้องมีขั้นแรกต้องมีกฎอัยการศึกก่อนอันที่สองต้องมีการประกาศในราชกิจจาครับว่านอกจากมีกฎอัยการศึกแล้วจะให้ค่อยพักแรงงานขณะนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับใครและใครชี้ขาดซึ่งถ้าประกาศในราชกิจจาแล้วว่าจะให้ใครชี้ขาดกับคนนั้นแหละชี้ขาดนะครับกฎหมายเขาใช้คำว่าคณะบุคคลซึ่งการชี้ขาดเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาครับแล้วก็ชี้ขาดเสร็จอุทธรณ์ไม่ได้คนชี้ขาดก็เป็นคณะบุคคลตามที่รัฐมนตรีกำหนดหรือแต่งตั้งนะครับนี่คือชี้ขาดหรือบังคับซึ่งเราต้องจำให้ได้นะครับนัดหยุดงานหรือปิดงานปิดงานเนี่ยในจ้างนัดหยุดงานลูกจ้างถูกไหมครับนัดหยุดงานลูกจ้างปิดงานในจ้างนะครับระหว่างนัดหยุดงานหรือปิดงานลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้เงินนะตามหลักโนเวิร์กโนเปนะครับเพราะในจ้างเขาก็ไม่ได้งานเหมือนกันลูกจ้างก็ต้องไม่ได้เงินถูกไหมนัดหยุดงานในจ้างไม่ได้งานลูกจ้างไม่ได้เงินนะครับและการนัดหยุดงานนั้นก่อนนัดหยุดงานต้องแจ้งพนักงานประนอมค่อยพาดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงและการนัดหยุดงานโดยสัมภาษณ์แรงงานสภาพแรงงานนั้นต้องมีมติพิเศษครับผมเคยเล่าให้ฟังอย่างว่าแรงงานเนี่ยสอบตอนเรียนปริญญาตรีนะผมสอบสองครั้งนะครั้งแรกสอบแล้วตกครั้งที่สองสอบแล้วผ่านครั้งแรกที่สอบแล้วตกเพราะอะไรไหมอาจารย์ออกข้อสอบว่าสภาพแรงงานมีมติพิเศษกรณีใดบ้างซึ่งผมจำไม่ได้เลยครับนะครับมั่วเดาสุ่มไปสุดท้ายก็เลยตกเพราะนั้นบางทีต้องระวังนะครับการนัดหยุดงานโดยสภาพต้องมีมติพิเศษนะครับนัดหยุดงานบางส่วนหรือปิดงานบางส่วนก็กระทำได้นะครับก็กระทำได้แต่ต้องไม่ใช่การแกล้งลูกจ้างอันนี้ก็เคยมีข้อสอบออกมาเหมือนกันนะครับนัดหยุดงานอย่างนี้สมมุตินะไม่ต้องสมมติอะข้อจริงตามฎีกาคือลูกจ้าง100คนนะลูกจ้างในสภาพแรงงาน100คนนั้นหยุดงานนายจ้างเนี่ยประกาศปิดงานเฉพาะประธานสภาพกับกรรมการสภาพ10คนพูดง่ายคือเขาอะยื่นเขาเรียกร้องกัน100คนนึกออกมั้ยยื่นเขาเรียกร้องกัน100คนนายจ้างไม่ยอมปิดงานกับ100คนนั้นนะแต่ปิดเฉพาะ10คนซึ่งเป็นประธานและกรรมการสภาจริงอยู่ครับ
ปิดงานบางส่วนทำได้และหยุดงานบางส่วนก็ทำได้เช่นนั้นหยุดงานตามโรงงานเนี่ยสมมตินะโอ้ไอเซนทันน่ะแต่ไม่ใช่เซนทันเซนเซนทันหรือโออิชิที่ผมเคยเจอคือไอโออิชิอะครับโออิชิปิดนัดหยุดงานตามโรงงานนายจ้างก็ปิดงานตามโรงงานอันนี้ทำได้นะครับเซนทันเนี่ยไม่เคยมีการนัดหยุดงานแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าจะนัดหยุดงานกันเป็นแผนก็น่าจะทำได้กันนึกออกไหมครับทีนี้ไอ้นัดหยุดงานหลายคนบางส่วนหรือมีงานบางส่วนทำได้แต่ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มีลูกจ้างทั้งหมดที่เพิ่งร้อง100คนแต่นัดหยุดงานเฉพาะประธานสภากับกรรมการ10คนเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นการปิดงานเพื่อกันแกล้งจ้างนะครับคือวัตถุประสงค์เขาจะเห็นว่าวัตถุประสงค์เขาไม่ได้อยากปิดงานเพื่อกดดันลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องคนหรอกเช่นสมมติคุณลองคิดดูนะสมมตินะห้องเราเนี่ยมีทั้งหมดเท่านี้ใช่ไหมครับพวกคุณเนี่ยยื่นข้อเรียกร้องหมดแต่คุณเป็นประธานสภาผมปิดงานเฉพาะคุณคนเดียวอ่ะคุณคนเดียวไม่ได้เงินเดือนแต่คนอื่นได้เงินเดือนหมดคุณคิดว่าผมแกล้งไหมแกล้งว่าไหมครับนึกออกไหมนายจ้างจงใจแกล้งอย่างเงี้ยศาลก็เลยตัดสินคดีนั้นว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อกันแกล้งประธานสภาเขาก็เลยเป็นการปิดงานที่ไม่ชอบครับเป็นอีกาเพิ่งออกไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อห้ามนัดหยุดงานนะครับมีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ถ้ามันยังไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยนัดหยุดงานไม่ได้ถ้ายังไม่เจรจายังไม่มีการประนอมข้อพิพาทก็นัดหยุดงานไม่ได้นะครับถ้าต้องมีการปฏิบัติตามคำชี้ขาดก็นัดหยุดงานไม่ได้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของคลส.คณะกรรมการต่างๆก็นัดหยุดงานไม่ได้เห็นไหมครับโดยหลักแล้วอ่ะนัดหยุดงานเลยไม่ได้เลยนะครับมีอำนาจนะครับตามมาตรา35ถ้าเห็นว่าการปิดงานและนัดหยุดงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนี่ยรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจตามมาตรา35ยกเลิกการนัดหยุดงานหรือการปิดงานได้นะครับยกเลิกการนัดหยุดงานหรือปิดงานได้โดยมาตรา35เนี่ยมันเคยมีรัฐมนตรีใช้อำนาจครั้งหนึ่งนะครับมาตรา35เขาบอกว่าให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการยกเลิกการนัดหยุดงานและสั่งให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานถูกไหมหรือสั่งให้นายจ้างยกเลิกการปิดงานและรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานแต่ที่เด่นที่สุดคือรัฐมนตรีให้บุคคลอื่นเข้าทำงานแทนลูกจ้างที่นัดหยุดงานได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เคยมีเคสเกิดขึ้นที่ครั้งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือโรงงานยาสูบนะครับโรงงานยาสูบเนี่ยลูกจ้างนัดหยุดงานแล้วบุหรี่ขาดตลาดครับรัฐมนตรีก็เลยเห็นว่าโอ้โหมันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมากนะครับคาดว่ารัฐมนตรีต้องสูบบุหรี่แน่นอนนะครับแล้วรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้ทหารเข้าไปมวนบุหรี่แทนลูกจ้างครับนะครับแต่ได้ผลนะผมบอกให้ทหารเข้าไปมวนบุหรี่ได้3วันเองลูกจ้างเลิกนัดหยุดงานเลยเขากลัวทหารแย่งงานนะครับไม่คือเข้าไปมวนบุหรี่อยู่แป๊บนึงไอ้ลูกจ้างคงกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกิดมันมวนชำนาญมันทหารเกณฑ์น่ะอย่าลืมทหารเกณฑ์น่ะปลดประจำการก็ได้งานเลยดิลูกจ้างก็จะเสียวอ่ะเพราะฉะนั้นกูเลิกนัดหยุดงานดีกว่ากลับเข้าทำงานก็ได้วะเดี๋ยวทหารแย่งงานหมดเพราะทหารเกณฑ์เข้าไปมวนบุหรี่อ่ะเกิดมวนชำนาญว่าไงอ่ะและยุคนั้นบุหรี่ยุคประมาณ2520น่ะบุหรี่นอกไม่มีในเมืองไทยไงคนก็สูบแต่พวกอะไรอ่ะไอ้กองคิดเก็บทองเนี่ยซึ่งมันมีหลายยี่ห้อแต่ทุกยี่ห้อก็ทำมาจากรัฐบาลหมดอ่ะโรงงานยาสูบนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องทำหลายยี่ห้อมาแข่งกันคือไอ้เราก็ไม่เคยสูบบุหรี่ด้วยนะครับเพราะเป็นหอบผืนเลยสูบไม่ได้นะครับถ้าไม่เป็นหอบผืนนะตอนหนุ่มๆสงสัยคงติดยาบ้าไปนานแล้วนะครับคงจะก้าวขั้นบุหรี่ก้าวข้ามบุหรี่ติดยาบ้าเลยแต่พอดีเป็นหอบผืนเลยรอดทั้งสองอันนะครับ
นะครับก็อันเนี้ยสั่งให้ลูกจ้างใช่ไหมทำงานกลับเข้าทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีต้องตีสั่งไม่ค่อยได้หรอกครับอ่ะทีนี้คณะกรรมการแรงงานสำคัญเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะดูมันจะเอื่อยๆนิดนึงนะครับตรงคณะกรรมการแรงงานสำคัญนะครับคณะกรรมการแรงงานสำคัญเนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าระบบไตรภาคีก็คือมาจาก3ฝ่ายก็มาจากรัฐนายจ้างลูกจ้าง3ฝ่ายนะครับถ้ามาจากลูกจ้างก็คือสภาพแรงงานน่ะเลือกกันมาเฟียทางด้านแรงงานเป็นตัวนี้แหละครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพราะเขาถือว่าเวลาชี้ขาดอะไรระหว่างนายจ้างลูกจ้างเขาเป็นคนชี้ขาดนะครับเพราะนั้นมาเฟียด้านแรงงานเขาจะยึดเลยว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต้องเป็นเขาอ่านะครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็วิจัยที่ขาดค่อยพลาดอันนี้ก็ช่างเขาครับอ่าเดี๋ยวที่เราจะเรียนเนี่ยเรื่องใหญ่หน่อยนะครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งผมก็เอามาขอข้อสอบบ้างเหมือนกันนะครับคณะกรรมการลูกจ้างยังแต่มาตราที่ออกข้อสอบนะมีอยู่มาตราเดียวคือมาตรานี้มาตราที่ออกข้อสอบของคณะกรรมการลูกจ้างมาตรานี้เพราะเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนมาตราเนี้ยไอ้มาตราอื่นจนถึงมาตรา53เนี่ยก็จะสอนให้เสร็จก่อนกินข้าวแล้วกันคณะกรรมการลูกจ้างเป็นอะไรคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าระบบกฎหมายของคณะกรรมการลูกจ้างเขาออกแบบให้คือจะบอกว่าเราเอามาจากประเทศเยอรมันนะครับเรามาจากประเทศเยอรมันคณะกรรมการลูกจ้างนะครับต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีรูปแบบการจ้างงานที่แตกต่างกันนะตามแต่ละประเทศนะครับแรงงานระบบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยแต่ละประเทศเขาจะแตกต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นในอดีตเขาเน้นเรื่องอะไรไหมเน้นเรื่องการจ้างงานระยะยาวตลอดชีวิตนายจ้างเป็นเสมือนพ่อลูกจ้างเป็นเสมือนลูกอะไรประมาณนี้แบบนายจ้างกับลูกจ้างต้องร่วมแรงร่วมใจกันพักดีต่อบริษัทประมาณนั้นเลยเหมือนกับพ่อโนบิตะพ่อโนบิตะพ่อชินจังอ่ะโอ้รักออฟฟิศมากเรื่องไหมนะครับไม่ว่าจะโดนด่าโดนอะไรขนาดไหนก็รักออฟฟิศอ่ะพ่อโนบิตะพ่อชินจังอ่ะนี่คือรูปแบบของญี่ปุ่นอเมริกากับอังกฤษเนี่ยเน้นเรื่องการต่อสู้ด้านแรงงานครับนะครับอเมริกันนักหยุดงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเลยนะครับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยการนักหยุดงานการต่อสู้ด้านแรงงานเป็นเรื่องใหญ่อังกฤษเนี่ยสู้ซะจนพรรคการเมืองพรรคแรงงานเป็นพรรคเบอร์หนึ่งของอังกฤษคิดดูแล้วกันอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนเขามีพรรคนิยมกษัตริย์กับพรรคนิยมสภาตอนนี้ทั้งนิยมกษัตริย์นิยมสภาเนี่ยเหลือแต่นิยมกษัตริย์ก็คือคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนิยมสภากลายเป็นพรรคเล็กแล้วนะครับแต่พรรคที่ขึ้นมาคือพรรคแรงงานเพราะพรรคแรงงานมุ่งช่วยเหลือประชาชนไงประชาชนที่เป็นคนใช้แรงงานมันก็เลยจับใจประชาชนก็เลยกลายเป็นพรรคใหญ่อังกฤษนะครับไอ้พรรคแรงงานเนี่ยแหละที่เน้นนโยบายการให้อยู่กับสภาพยุโรปอ่ะแต่ไอ้ทัพคอนเซอร์เวทีฟอ่ะเขามาเน้นเรื่องเบรกซิตนะครับทีนี้ไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยนะครับคณะกรรมการลูกจ้างมันเป็นระบบเยอรมันระบบเยอรมันก็คือเขาจะให้ลูกจ้างเนี่ยเข้าเป็นส่งตัวแทนไปเป็นทีมบริหารกับนายจ้างเขาส่งตัวแทนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบอร์ดบริหารของนายจ้างเวลานายจ้างคุยเรื่องอะไรในเรื่องการบริหารงานลูกจ้างก็จะได้รู้ด้วยซึ่งผลของการที่ส่งลูกจ้างเข้าไปอยู่ในบอร์ดบริหารเนี่ยนายจ้างก็จะได้รับรู้ของลูกจ้างลูกจ้างก็จะได้รับรู้ของนายจ้างนะครับผลก็คือมันจะเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในบริษัทไงเช่นบริษัทบอกว่าโหตอนนี้เราขาดทุนมากเราต้องลดคนงานนะลูกจ้างก็บอกว่าเฮ้ยข
าจะลดคนงานนะพวกเราขยันหน่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะทำให้แบบกิจการมันรอดนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าลูกจ้างแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับนายจ้างเลยนะยกตัวอย่างคืออะไรไหมครับนายจ้างล้มมาลายลูกจ้างจะเป็นพวกที่รู้หลังสุดพอรู้หลังสุดนะคือลูกจ้างมันทำงานทุกวันไม่รู้เลยนะว่ากิจการนายจ้างประสบปัญหาไม่ประสบปัญหาลูกที่โดนล้มมาลายละล้มมาลายกดคนออกนะครับขอรับชำระหนี้ไม่ทันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับคือลูกจ้างเมืองไทยรู้น้อยมากกฎหมายเมืองไทยก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราเอาระบบเยอรมันมาใช้แล้วกันระบบเยอรมันก็คือให้มีคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยครับเข้าไปร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างแต่มันไม่เหมือนกับเยอรมันเป๊ะๆนะเพราะเยอรมันเขาไปอยู่ในบอร์ดบริหารเลยนายจ้างประชุมบอร์ดบริหารที่ไรลูกจ้างก็ต้องเข้าแต่อันเนี้ยคณะกรรมการลูกจ้างเป็นคณะกรรมการลูกจ้างตั้งไปคุยกับนายจ้างเพราะนั้นผลก็คือไม่รู้เรื่องบริหารเหมือนเดิมครับเพราะมันแค่เข้าไปคุยนึกเหมือนกับเหมือนกับอะไรอ่ะลูกจ้างเรามีนายกสโมสรนักศึกษาใช่ไหมครับซึ่งบางทีก็ไปประชุมกับผู้บริหารมหาลัยใช่ไหมแต่เวลาเขาประชุมสภามหาลัยนักศึกษาไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมเหมือนกันน่ะอารมณ์แบบเดียวกันไก่กรรมการลูกจ้างกรรมการลูกจ้างก็คือตั้งตัวแทนไปคุยกับผู้บริหารแต่ว่าผู้บริหารเขาจะบอกอะไรไม่บอกอะไรกับเรื่องเขาเรื่องออกไหมครับมันก็เลยไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สื่อสารเป็นช่องทางในการคุยกันน่ะช่องทางในการคุยกันระหว่างนายจ้างกับกรรมการลูกจ้างซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่ดีมากครับเพราะมันจะทำให้สามารถผ่อนคลายความรู้สึกไม่พอใจกันและกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับคณะกรรมการลูกจ้างก็มีจำนวนคนตามจำนวนกรรมการตามจำนวนคนครับยิ่งคนเยอะกรรมการก็เยอะเช่นลูกจ้าง 2,000 มีกรรมการลูกจ้างได้ถึง21คนนะคนเยอะกรรมการเยอะนัดประชุมประชุมเรื่องอะไรครับ3เดือนต่อ1ครั้งนัดประชุมเรื่องจัดสวัสดิการหารือข้อบังคับพิจารณาหาทางปองดองเห็นไหมจะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันให้ตกลงกันให้ได้นะครับแล้วก็มีบทบัญญัติในการคุ้มครองนะครับบทบัญญัติในการคุ้มครองเอาเมื่อกี้ผมพูดผิดนะมาตราที่ออกข้อสอบมีอยู่มาตราเดียวก็คือมาตรา52นะครับเมื่อกี้พูดผิดเป็น53ท่าน2มีอยู่มาตราเดียวมีปัญหาแบบที่เราเจอกันในสามีภรรยาก็คือพออยู่ใกล้กันต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่กรรมการลูกจ้างเรียกร้องอะไรแล้วนายจ้างไม่พอใจเนี่ยมันเป็นไปได้ครับมันมีเป็นไปได้และเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีบทบัญญัติคุ้มครองกับหลังจากผมเซ็นเอกสารแล้วเราก็มาต่อกันแล้วกันครับการคุ้มครองกรรมการลูกจ้างเนี่ยต้องบอกว่ากรรมการลูกจ้างเขาห้ามไม่ให้เลิกจ้างห้ามไม่ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ว่าประการใดๆก็ตามผมเคยเจอการรถไฟนะครับการรถไฟตัวรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเขาย้ายกรรมการลูกจ้างนะครับออกจากบริษัทแม่ไปอยู่สาขาซึ่งห่างออกไปประมาณ20กิโลนะครับสายรายงานไม่อนุญาตมาแล้วเพราะสายรายงานบอกว่าสายรายงานบอกว่าการให้เขาอยู่ห่างออกไป20กิโลเนี่ยทำให้เขาสามารถมาประชุมกรรมการลูกจ้างได้ลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับกรรมการลูกจ้างถูกคุ้มครองหนักมากว่าห้ามไม่ให้นายจ้างกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆให้เป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานต่อไปได้เว้นแต่ขออนุญาตศาลแรงงานนะครับสำหรับกรณีกรรมการลูกจ้างทำผิดก็ต้องขออนุญาตศาลแรงงานครับซึ่งนายจ้างเนี่ยมีทางเลือก2ทางปรับลดกระดานตรงนี้หน่อยครับนะครับซึ่งนายจ้างเนี่ยเขามีทางเลือก2ทางในกรณีกรรมการลูกจ้างทำผิดอย่างแรกก็คือขออนุญาตศาลแรงงานลงโทษก็คือยังไม่ลงแล้วไปขออนุญาตศาลแรงงานลงโทษ
กับอันที่สองคือลงโทษไปเลยและถูกในลูกกรรมการจ้างฟ้องนะครับผมเขียนให้ดูบนกระดานเนี่ยจะเห็นว่ากรณีในจ้างเนี่ยต้องการอ้างว่ากรรมการลูกจ้างทำความผิดเนี่ยและจะลงโทษกรรมการลูกจ้างในจ้างทำได้2หนทางครับหนทางแรกคือขออนุญาตศาลแรงงานลงโทษซึ่งในจ้างจะไม่ลงโทษครับรอจนกว่าศาลแรงงานจะลงโทษซึ่งถามว่าช้าไหมช้าเพราะผมเคยเจอมาแล้วไอ้บริษัทเป็นบริษัททำจิวเวลรี่ครับบริษัททำจิวเวลรี่ก็มาเขาบริษัทเนี่ยเขาประกาศว่าห้ามไม่ให้ลูกจ้างสวมเครื่องประดับเข้าไปในโรงงานเพราะเขาไปทำจิวเวลรี่ไงถ้าสวมเครื่องประดับสมมติว่าคุณสวมสร้อยธรรมดาขากลับคุณอาจจะสวมสร้อยทองฝังเพชรมาก็ได้นึกออกไหมคือไม่เอาเพชรข้างในมาใส่เข้าไปอะไรเงี้ยในจ้างยากกับการตรวจสอบถูกไหมครับเขาก็เลยบอกว่าห้ามสวมเครื่องประดับทีนี้กรรมการลูกจ้างลองของครับแขวนพระเครื่องเข้าไปแล้วมันก็อ้างว่าขัดต่อสิทธิในการนับถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ในย่างเขาบอกว่าเขาอยากจะลงโทษข้อหาฝ่าฝืนระเบียบก็คือสวมพระเครื่องเนี่ยพระเครื่องถือเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นสวมพระเครื่องเข้าไปก็เลยขออนุญาตลงโทษได้คดีนี้สุดท้ายแล้วศาลแรงงานและศาลฎีกาอนุญาตให้ลงโทษนะครับแต่กว่าจะลงโทษได้เนี่ยผ่านไป5ปีอ่ะคุณพูดง่ายคือกรรมการลูกจ้างมันกว่าจะลงโทษมันได้เนี่ยมันพ้นจากการเป็นกรรมการลูกจ้างไปแล้วอ่ะครับคือครบวรรคไปเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าคดีจะมาพิจารณาศาลแรงงานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษศาลฎีกาล่อไป5ปีครับมันพ้นจากระยะเวลาเป็นกรรมการลูกจ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเลือกทางแรกข้อดีคือถูกกฎหมายครับข้อเสียคือช้าซึ่งมันจะไม่ทันใจกรณีกรรมการลูกจ้างทำความผิดเช่นสมมตินะเอาง่ายๆนะกรรมการลูกจ้างกระโดดต่อยหน้าในจ้างเงี้ยสมมตินะครับถามว่าไล่ออกได้ไหมถ้าได้ความว่ากระโดดต่อยหน้ากรรมการในจ้างจริงๆนะมันก็เป็นการกระทำผิดอาญาต่อในจ้างถูกไหมทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับฝ่าฝืนระเบียบวินัยร้ายแรงเพราะฉะนั้นถามว่าเลิกจ้างจ่ายเงินเลยไหมคำตอบคือไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายแต่ถามว่าถ้าจะเลิกจ้างถูกคืออะไรขออนุญาตศาลแรงงานซึ่งกว่าจะได้รับอนุญาตอ่ะมันไม่ทันใจไงมันคงต่อยไปหลายรอบแล้วอ่ะกว่าศาลแรงงานจะอนุญาตให้เลิกจ้างได้เพราะฉะนั้นพอมันไม่ทันใจในจ้างหลายคนก็เลยใช้วิธีลงโทษไปเลยคือเลิกจ้างไปเลยนะครับพอเลิกจ้างปุ๊บกรรมการลูกจ้างก็จะมาฟ้องครับว่านายจ้างทำผิดมาตรา52มันเกิดอะไรขึ้นครับไปมันพักไหวจังนายจ้างเขาจะอ้างทันทีลูกจ้างกรรมการลูกจ้างให้อ้างทันทีว่าทำผิดมาตรา52ถ้ามาตราให้2ให้ขออนุญาตจากศาลแรงงานถูกไหมการที่มองไม่เห็นก่อนบางทีต้อง
ต้องแจ้งผมนะครับถ้าเกิดมองไม่เห็นเพราะเวลาพวกท่านเนี่ยทุกคนทำหน้าแบบประมาณว่าใส่ซื่อใส่ผมเนี่ยผมจะแยกไม่ออกครับระหว่างมองไม่เห็นกับไม่เข้าใจนะครับบางทีกับอีกอันนึงคือจิตหลุดไปแล้วนะครับคือประมาณว่านั่งแบบใจร่างกายหายไปแล้วเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าโดนในหนังมาเวลอะที่ด็อกเตอร์สเตทเขาดันอะแล้ววิญญาณกระเด็นออกไปยืนอยู่นั้นอะเออบางทีพวกคุณจะหน้าตาหลุดอยู่เงี้ยแล้วก็ถือปากกาด้วยนะแล้วก็ ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่โดนเอเชียนวันดันวิญญาณออกไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่เหลือแต่เปลือกเออขนาดทับมือข้างหน้าแต่ยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเออจิตหลุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นอะไรบอกผมนะจะได้แก้ไขทันดีกว่าปล่อยให้วิญญาณหลุดนะครับทีนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเนี่ยถ้าเราเกิดเราเลือกทางที่สองนะทางที่สองก็คือลงโทษไปเลยแล้วก็ค่อยมาถูกฟ้องว่าผิดมาตราให้สองถ้าเลือกทางเลือกที่สองแล้วปรากฏว่าอีกรรมการลูกจ้างถ้ามันผิดไม่มีปัญหาถือว่าลงชอบนึกออกไหมมันผิดไม่มีปัญหาลงชอบแต่ถ้ามันไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดนอกจากลงโทษไม่ได้แล้วนะคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายกับประกันจ้างด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะเขาเสียหายอ่ะคุณลงโทษเขาไม่ได้จนกว่าขออนุญาตศาลใช่ไหมแต่คุณลงไปแล้วอ่ะนั่นทำให้ระหว่างนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ทำงานนึกออกไหมเขาก็ไม่ได้เงินเขาก็ได้รับความเสียหายอ่ะนอกจากจะลงไม่ได้แล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายกับประกันจ้างด้วยนะครับเพราะนั้นนายจ้างมี2ทางเลือกครับแต่ผมบอกให้เลยนะ80%คุณว่าเลือกทางไหนเลือกไทยสองครับเพราะไทยสองมันสัตย์ใจเออมันประมาณว่าเฉดหัวออกจากบริษัททันทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะลงโทษแบบไม่ร้ายแรงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะขออนุญาตถ้าจะลงไม่ร้ายแรงนะครับไอ้กรณีที่ว่าห้ามกระทำการใดๆไม่สามารถให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้จบไปนิดนึงว่าไม่รวมเกษียณอายุนะครับเพิ่งมีดีกาใหม่ออกมาว่าไม่รวมเกษียณอายุเกษียณอายุเป็นเรื่องขาดคุณสมบัติไม่ต้องขออนุญาตศาลแรงงานเพราะเป็นคดีของผมเองผมออกว่าเป็นเรื่องขาดคุณสมบัติเพราะอะไรไหมไอ้คดีเนี้ยแสบมากไอ้ตัวสภาพแรงงานลูกจ้างครับประธานสภาพจะเกษียณอีก3เดือนจะเกษียณมันตั้งในกรรมการลูกจ้างแล้วมันบอกว่าถ้านายจ้างจะเลิกจ้างเขาเกษียณเนี่ยไปขออนุญาตศาลแรงงานด้วยมันเท่ากับมันได้ต่ออายุสัญญาจ้างฟรีไงนึกออกไหมเพราะกว่าศาลแรงงานจะตัดสินกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินกว่าศาลฎีกาจะตัดสินเนี่ยมันล่อเข้าไปหลายศาลไงครับมันก็จะใช้เวลาหลายปีมันเท่ากับต่ออายุไอ้ประธานสภาพคนนี้นะครับสุดท้ายศาลฎีกาก็ออกผลมาเลยว่าไม่ต้องขออนุญาตถ้าเป็นเรื่องเกษียณอายุทีนี้เรามาดูเรื่องแนวฎีกาเรื่องอนุญาตไม่อนุญาตนะครับดูนะครับถ้าในจ้างไม่มีเหตุควรศาลจะไม่อนุญาตให้ลงโทษฎีกาแรกครับต้องเข้าใจอย่างนะกรรมการลูกจ้างแนวฎีกามันจะเบากว่าชาวบ้านหมายความว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องลูกจ้างธรรมดาทำอาจจะแรงแต่กรรมการลูกจ้างทำอาจจะไม่แรงเพราะอะไรไหมเพราะเขาต้องคุ้มครองกรรมการลูกจ้างเป็นพิเศษไงคุณลองดูดีกาดีครับเป็นพนักงานเย็บจับดื่มสุราและชวนคนอื่นดื่มสุราขณะปฏิบัติงานถ้าลูกจ้างทั่วไปดื่มสุราเวลาทำงานเขาให้ทำงานใช่ไหมดันมานั่งดื่มเหล้าแถมชวนคนอื่นให้เสียงานดื่มเหล้ากับมันอีกโดยหลักถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปนะเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายเลยแต่คดีนี้แต่รายงานบอกว่าอะไรครับแต่รายงานบอกว่าผิดไหมผิดแต่โทษมีตั้งแต่ตัดโบนัสงดโบนัสงดขั้นเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกไล่ออก
การที่นายจ้างขอลงโทษระดับหนักสุดจึงไม่มีเหตุสมควรที่อนุญาตให้เลิกจ้างได้นะครับก็เขาจะต้องแบบยังไงอ่ะกรรมการลูกจ้างจะต้องแบบจะเลิกจ้างเขาได้ต้องเห็นเหตุผลพิเศษนิดนึงนะครับจะต้องหนักหน่อยอย่างอันเนี้ยศาลไม่อนุญาตให้เลิกจ้างแต่ศาลลดโทษนะครับไปลงโทษสถานอื่นถามว่าทำได้ไหมทำได้และทำได้เฉพาะกรณีเดียวคือกรรมการลูกจ้างข้อสอบปีที่แล้วผมออกเรื่องกรรมการลูกจ้างกับลูกจ้างธรรมดาคืออะไรไหมกรรมการลูกจ้างกับลูกจ้างธรรมดากินเหล้าเอาฎีกาเนี้ยกินเหล้าด้วยกันนะครับนายจ้างก็ไล่ออกกูนะครับถามว่ากรรมการลูกจ้างลูกจ้างธรรมดาออกไหมออกนะครับกรรมการลูกจ้างออกไหมกรรมการลูกจ้างไม่ออกศาลให้ลดโทษรู้สึกว่าคดีนั้นน่ะคงคำตอบอ่ะผมจะหลอกงี้ว่าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงทั้งคู่ทั้งลูกจ้างทั้งกรรมการลูกจ้างตัวลูกจ้างก็เลยลดโทษลงมาเหลือแค่ลดขั้นเงินเดือนกรรมการลูกจ้างก็เหลือแค่ลดขั้นเงินเดือนถามว่าศาลรายงานตัดสินถูกไหมคำตอบคือตัดสินถูกเฉพาะส่วนกรรมการลูกจ้างเพราะกรรมการลูกจ้างเขาให้ขออนุญาตลงโทษเพราะฉะนั้นนายจ้างจะลงอะไรก็ตามศาลปรับได้แต่ลูกจ้างไม่ได้ครับลูกจ้างธรรมดาปรับไม่ได้แล้วแต่อะไรนะครับใช่ศาลแค่บอกว่าลงแบบนี้มันแรงไม่แรงแค่นั้นเองถ้ามันแรงก็จ่ายเงินถ้าไม่แรงก็ไม่ใช่ครับถ้าไม่แรงก็ไม่ต้องจ่ายถ้าไม่แรงก็จ่ายเงินถ้าแรงก็ไม่ต้องจ่ายเงินนึกออกไหมเวลาเช่นสมมุตินะอ่ะจับกลุ่มเมากันระหว่างทำงานอย่างเงี้ยเป็นเรื่องร้ายแรงไหมนายจ้างบอกขออนุญาตแหมไม่ร้ายแรงทันทีเลยนะนะครับนายจ้างขออนุญาตเลิกจ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรรมการลูกจ้างอย่างเงี้ยศาลอาจจะบอกว่าไม่ร้ายแรงปรับลดโทษได้แต่ไม่ต้องออกจากงานนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นลูกจ้างธรรมดายังไงก็ออกครับศาลก็แค่จะบอกว่าโอเคแหละคุยระหว่างทำงานไม่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นให้จ่ายค่าชดเชยให้จ่ายอะไรก็จ่ายไปแต่จะไม่มีอำนาจไม่ให้ออกจากงานแต่กรรมการลูกจ้างไม่ให้ออกจากงานได้ทีนี้อันต่อไปครับอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องอะไรไหมเป็นเรื่องปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรแล้วบุคลากรที่ถูกปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยอยู่ในแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับเพราะรู้ไหมทำไมเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเพราะนี่ไงคำว่าแหล่งผลิตเอราวัณไอแหล่งเอราวัณเนี่ยคืออยู่แถวเนี่ยแหละอ่าวไทยอ่ะที่เราร่วมกันกับมาเลย์ครับแถวสงขลาแถบนั้นน่ะขุดเจาะพวกคาร์ธรรมชาติไปพวกเนี้ยนะครับแหล่งเอราวัณถามว่าปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานต้องลดคนงานก็เลยจะมีเหตุต้องเลิกจ้างกรรมการจ้างเลิกจ้างเลยไหมศาลฎีกาบอกว่ากรรมการลูกจ้างมันต้องคุ้มครองพิเศษนะครับการปรับโครงสร้างถามว่านายจ้างปรับโครงสร้างลดลูกจ้างได้ไหมโดยหลักต้องบอกว่าลดได้นะรู้ออกไหมครับก็กิจการมันไปไม่ไหวงอนแง่นแล้วอ่ะมันจะเป็นต้องพูดง่ายคือต้องตัดแขนตัดขาเพื่อให้ส่วนตัวรอดอ่ะยกตัวอย่างสมมตินะครับห้องเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนน่ะมีทั้งหมดกี่คนครับ46สมมุติว่ากิจการไม่ดีสมมุติว่าเราห้องเราเป็นบริษัทกิจการไม่ดีมีลูกจ้างอยู่46คนนะครับกิจการไม่ดีจำเป็นต้องลดลูกจ้างออก30คนคุณคิดว่าผมจะลดใครครับคนที่ไม่มาเรียนครับคนที่ไม่มาเรียนครับเพราะว่าขาดงานบ่อยมากครับนะครับตัดออกจากโครงสร้างบริษัทแต่ถามว่าการลดอย่างเนี้ยในจ้างทำได้ไหมทำได้เพียงแต่ว่าจ่ายค่าชดเชยให้พวกที่ถูกลบไปจ่ายค่าชดเชยได้นะแล้วก็จ่ายถึงเจ้าที่การบอกกล่าวล่วงหน้านะแต่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วแต่สำหรับกรรมการลูกจ้างทำไม่ได้นะครับทำกับเขาไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะว่ามันเขาคือกรรมการลูกจ้างมันจะถูกคุ้มครองแบบพิเศษไง
เพราะฉะนั้นจะมาลบผลงานแล้วก็บอกกรรมการเจ้าผลงานประเมินไม่ดีออกไปเนี่ยไม่ได้ก็เป็นฎีกานี้ปี45คุณจุริอันนี้ก็ประหลาดครับกรรมการลูกจ้างทะเลาะตบตีกับพนักงานตรงบริเวณทางเข้าโรงงานไม่มีเหตุผลสมควรถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปนะครับมึงตบกันหน้าโรงงานมึงไปแล้วแต่เนี้ยไม่ไปครับไม่ไปนะครับลาป่วยเท็จครึ่งวันก็ไม่ไปครับแต่ถ้าฎีกาทั่วไปลาป่วยเท็จครึ่งวันไปแล้วนะคุณค่าชดเชยอ่ะอะไรนะครับอันเนี้ยลาป่วยเท็จครึ่งวันเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปไปแล้วแต่อันนี้ต้องยืนยันว่าเนื่องจากผลประกอบการเราไม่ค่อยจะดีนะครับแม้จะลาป่วยเท็จครึ่งวันเราก็ยอมครับผลประกอบการเราไม่ค่อยจะดีครับสมาชิกหายเยอะนี้ห้ามลงโทษกรรมการลูกจ้างเขาก็ห้ามให้ประโยชน์เหมือนกันครับเพราะนั้นคนเป็นกรรมการลูกจ้างก็ซวยครับเพราะเขาห้ามไม่ให้ตกลงให้เงินนะครับให้ทรัพย์สินแต่กรรมการลูกจ้างเว้นแต่เป็นการให้ตามปกติในฐานะลูกจ้างเพราะฉะนั้นกรรมการลูกจ้างเนี่ยได้รับขึ้นเงินเดือนบ่อยก็ไม่ได้นะอาจจะโดนร้องเรียนได้นะครับว่าไปเข้ากับนายจ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคนเป็นกรรมการลูกจ้างนี่ลำบากนะครับนะครับต่อไปส่วนที่11นะครับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างนะครับผมจะให้ดูองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของพรบ.นี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ออกข้อสอบในส่วนนี้นะครับเพราะว่ารูปแบบการจัดการของสภาพแรงงานกับการตั้งขององค์กรในของสมาคมนายจ้างเขาลอกมาจากหุ้นส่วนบริษัทนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่าเวลาการตั้งสภาพการตั้งสมาคมเนี่ยเขาทำยังไงแต่เขาลอกมาจากหุ้นส่วนบริษัทนะครับก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าสมาคมนายจ้างเนี่ยมีกี่ขั้นนายจ้างเขามี3ขั้นครับเขามี3ขั้นดูนะเขามีสมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างและสภาองค์กรนายจ้างถ้าเป็นสมาคมนายจ้างเขาให้ใช้ในจ้างที่มีสิทธิ์ตั้งสมาคมไม่น้อยกว่า3คนที่ประกอบกิจการเดียวกันเช่นยกตัวอย่างนะครับคุณขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเนี่ยรวบรวมคนขายก๋วยเตี๋ยวให้ได้3คนเนี่ยคุณก็ตั้งสมาคมในจ้างขายก๋วยเตี๋ยวแห่งประเทศไทยเลยล่ะเอาตั้งได้จริงนะครับเสร็จแล้วก็ไปขอสมัครพวกสารสมทบที่ศาลจังหวัดสารแรงงานภาค8ที่ภูเก็ตได้เลยนะครับผมเคยเจอพวกสารสมทบอ่ะเป็นอะไรป่ะประธานสมาคมในจ้างรองเท้าแตะแห่งประเทศไทยมาแล้วร้านแกเป็นห้องแถว2ห้องอ่ะคือไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะครับปัจจุบันเนี้ยสมาคมในจ้างของพวกสารสมทบที่มาจากฝ่ายในจ้างนะที่แบบใหญ่สุดของประเทศไทยที่ใหญ่สุดของประเทศไทยนะครับรู้สึกเป็นเจ้าของร้านเจ้าของไอโรงงานผลิตรองเท้าอ่ะผลิตรองเท้ากีฬา Nike กับ Adidas อ่ะเมื่อก่อน Nike Adidas ผลิตเมืองไทยนะปัจจุบันนี้ Nike Adidas ไปผลิตไหนวะผลิตเวียดนามแต่เป็นโรงงานคนไทยครับเพราะว่าพวกสารสมทบอ่ะคนนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิต Nike กับ Adidas ที่เวียดนามแต่เป็นเจ้าของคนไทยเป็นพวกสารสมทบไทยนะครับแล้วก็มีเมื่อก่อนมีไอ้นั่นน่ะไอ้ Mobile อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ Mobile หมดสภาพแล้วเขาก็เลยไม่มาเป็นพวกสารสมทบละสมาคมในจ้าง2สมาคมรวมกันเป็น 3,000 ครับ2สมาคมรวมเป็น 3,000แล้วก็สมาคมกับสภาไม่น้อยกว่า5แห่งก็ตั้งเป็นสภาองค์กรในจ้างได้อันนี้คือเขาไม่รวมใช่ไหมอะไรนะครับหมายถ
มาคมเข้ามารวมกันสมาคมรวมกันเป็นสมาพันธ์แล้วสมาคมกับสหพันธ์5แห่งรวมกันเป็นสภาองค์กรนะครับซึ่งถามว่ามีเยอะไหมโอ้เนี่ยผมรอพวกคุณเลยเนี่ยของกระเป๋าอาจารย์มาแล้วเริ่มมาแล้วอาจารย์เริ่มมาแล้วไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวต้องถ่ายเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์จิตถามไงต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้อ่ะการตั้งนะสมาคมในเจ้านะครับตั้งจากในจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันส่วนสมาพันธ์ในจ้างก็กิจการประเภทเดียวกันสภาองค์กรในจ้างไม่น้อยกว่า5แห่งนะครับทีนี้เรามาดูนี้นะครับการควบรวมสมาคมในจ้างกับสหพันธ์ในจ้างถ้าควบรวมสมาคมควบรวมก็คือ2สมาคมรวมเป็นสมาคมเดียวกันทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องมีมติพิเศษครับต้องมีมติพิเศษนะครับสำหรับองค์กรลูกจ้างสภาพแรงงานต้องอธิบายก่อนสภาพแรงงานเนี่ยพวกเราเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีครับนะครับคุ้นเคยกันดีมากกว่าที่เราคิดสภาพแรงงานยุคแรกๆมาจากไหนรู้ไหมนะครับสภาพแรงงานยุคแรกๆมันมาจากไอ้เคยเล่นเกมไหมมันจะมีพวกแบบกิลอะไรเงี้ยกิลนักดาบกิลนู่นกิลนี่กิลนั่นน่ะหรือแม้การรวมตัวเป็นกลุ่มในกิลเดียวกันในเกมอะไรเงี้ยไอ้กิลนั่นนะครับคือสภาพแรงงานยุคเริ่มแรกในสมัยยุคกลางสภาพแรงงานมันมีมาตั้งนานแล้วนะมันมีตั้งแต่ยุคกลางแล้วโดยสภาพแรงงานยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสภาพแรงงานตามสาขาอาชีพครับเช่นสมาคมนักดาบอะไรเงี้ยเป็นกิลนักดาบเป็นกิลพวกช่างตีเหล็กอะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่คือสภาพแรงงานในยุคแรกของโลกนะครับสภาพแรงงานเนี่ยมันมีหลายประเภทเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างฝักกระดาษนะครับสภาพแรงงานเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับในโลกเรามีสภาพแรงงาน4ประเภทคือสภาพแรงงานทั่วไปใครเป็นลูกจ้างอยู่สภาพแรงงานนี้ได้หมดสภาพแรงงานทั่วไปเมืองไทยไม่อนุญาตให้มีนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเคยมีประเทศที่อนุญาตให้มีสภาพแรงงานทั่วไปมาแล้วครับก็คือประเทศโปแลนด์ก็คือใครเป็นลูกจ้างเป็นสมาชิกได้หมดสุดท้ายโปแลนด์น่ะถูกไอ้สภาพแรงงานทั่วไปปฏิวัติครับแล้วก็เปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ตามโซเวียตนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ยุคแบบยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะโปแลนด์โดนสภาพแรงงานปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ตามโซเวียตนะครับเพราะนั้นเมืองไทยเราซึ่งกลัวคอมมิวนิสต์มากเราก็เลยไม่ให้มีสภาพแรงงานทั่วไปเพราะถ้ามีทั่วไปได้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันก็จะรวมกันเป็นสภาพแรงงานเดียวใช่ไหมก็จะอันตรายมากและมีพลังมากเมืองไทยไม่อนุญาตครับอันที่สองสภาพแรงงานสาขาอาชีพเมืองไทยก็ไม่อนุญาตครับแม้จะเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดก็ตามแต่ต่างประเทศให้นะเช่นสภาพแรงงานตำรวจสภาพแรงงานข้าราชการต่างๆเนี้ยแต่ก่อนให้แต่เมืองไทยเราไม่อนุญาตเมืองไทยเราเคยอนุญาตให้มีสภาพแรงงานอาชีพครั้งหนึ่งครับ
แต่เราไม่ใช้ชื่อว่าสหภาพแรงงานเราใช้ชื่อว่าสมาคมครับใช้ชื่อว่าสมาคมอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วไอ้สิทธิ์ตรงนี้ก็เลยโดนยกเลิกไปด้วยนะครับณตอนนั้นมีสหภาพแรงงานของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนตำรวจอ่ะนึกออกใช่ไหมครับตำรวจเนี่ยเขาตั้งสหภาพแรงงานพนักงานสอบสวนขึ้นมาครับแล้วมันก็ไอ้สหภาพแรงงานเนี่ยไอ้สมาคมพนักงานสอบสวนในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหากับท่านประยุทธ์ตอนท่านประยุทธ์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วท่านประยุทธ์เนี่ยยกตำแหน่งพนักงานสอบสวนทิ้งคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีอำนาจมากเพราะเขามีแท่งของเขาเองนั่นหมายความว่าสน.นึงเนี่ยจะมีผู้กำกับ2คนก็คือผู้กำกับที่มาจากตำรวจทั่วไปกับผู้กำกับที่มาจากสายสอบสวนท่านประยุทธ์มาถึงอ่ะท่านประยุทธ์ยกผู้กำกับสายสอบสวนทิ้งให้ทั้งสน.มีผู้กำกับเดียวเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่มันมี2ผู้กำกับน่ะผู้กำกับสายสอบสวนกับผู้กำกับสายปราบปรามตำรวจที่มาจากโรงเรียนในร้อยอ่ะถูกลดค่าครับเพราะตำรวจที่มาจากโรงเรียนในร้อยจะมาแพ้ตำรวจที่มาจากสายนิติไงเพราะสายนิติก็ขึ้นเป็นสายสอบสวนใช่ไหมล่ะแต่ตำรวจที่มาจากเรียนในร้อยก็เป็นแค่พวกสืบสวนจับกุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มีการเมื่อตอนนู้นอ่ะมันก็มีการแซวกันเกิดขึ้นว่าตำรวจที่มาจากเรียนในร้อยเนี่ยเหมือนทำหน้าที่เป็นเหมือนอะไรอ่ะยามอ่ะเพราะว่าก็แค่จับผู้ร้ายใช่ไหมแต่คนที่ดำเนินคดีคือพนักงานสอบสวนไงก็เลยโดนเหมือนกับกระแนกระแหนแล้วก็พนักงานสอบสวนในยุคยิ่งลักษณ์อ่ะเขาให้เงินเดือนเยอะกว่าตำรวจทั่วไปนะคะตำรวจทั่วไปได้เงินน้อยกว่าท่านประยุทธ์มาถึงก็เลยยุบทิ้งยุบไอ้แท่งพนักงานสอบสวนทิ้งพอยุบปุ๊บนะก็เกิดการร้องเรียนกันเกิดขึ้นเป็นข่าวดังเลยครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบไปเรื่อยอยู่ดีๆนะเลขาสมาคมพนักงานสอบสวนประเทศไทยน้อยใจท่านประยุทธ์ครับผูกคอตายโดยไม่มีสาเหตุครับนะครับโดยไม่มีสาเหตุเพราะเมียก็บอกว่าไม่เคยมีรู้สึกว่าจะผูกคอตายมาก่อนเลยอยู่ดีก็ผูกคอตายนะครับนะครับณตอนนั้นทุกคนณตอนนั้นนะผมบอกได้เลยนะตำรวจทุกคนนะที่เป็นลูกศิษย์ผมอ่ะก็ยังพูดกับผมเลยว่าผมมั่นใจครับว่าไม่ได้ว่าน่าจะมีคนช่วยผูกให้น่าจะผูกเองไม่เก่งก็เลยมีคนช่วยผูกให้หลังจากนั้นไอ้สมาคมพนักงานสอบสวนก็หายไปกับสายลมครับหลังจากเลขาไปผูกคอตายนะครับนะไอ้สมาคมนี่ก็หายไปกับสายลมลาออกด้วยอ้าวก็แล้วเราก็โดนแล้วไอ้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนก็โดนยุบจนถึงวันเนี้ยไม่ใช่โดนยุบนะพนักงานสอบสวนยังมีอยู่เพียงแต่ว่าสายแท่งพนักงานสอบสวนกับเงินประจำแหน่งที่เมื่อก่อนเคยให้เยอะๆอ่ะมันไม่มีแล้วเท่ากับตำรวจทั่วไปนะครับก่อนนี้ก็เลยมีปัญหาว่าตำรวจทั่วไปไม่อยากเป็นพนักงานสอบสวนเพราะได้เงินน้อยก็กลายเป็นมีปัญหาอีกเมื่อก่อนก็กลายเป็นว่าอยากเป็นกันเพราะได้เงินเยอะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไม่ค่อยอยากได้เงินน้อยขนาดเพื่อนผมอ่ะจบนิติอ่ะจบเนอ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจอ่ะถ้าพูดถึงว่าไม่จบเนอ่ะเป็นได้ครับเป็นชั้นประทวนแต่ถ้าคุณอยากเป็นสัญญาบัตรคุณต้องจบเนนะครับคุณต้องจบเนถ้าคุณจบเนแล้วคุณเป็นสัญญาบัตรนะครับผมไปสอนให้สำนักงานสอบสวนกลางบ่อยก็จะเจอตำรวจที่เป็นลูกศิษย์ที่จบเนครับเยอะแยะนะครับแต่จะบอกว่าไอ้ตำรวจสายที่จบเนเนี่ยสมองไหลนะเพราะว่าพอมันจบเนแล้วสอบผู้ช่วยสอบอัยการกันได้เนี่ยนะครับสุดท้ายก็อยู่ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็คงความรู้สึกว่าเงินมันน้อยอ่ะถ้าเทียบกับพวกสายอัยการนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าสภาพแรงงานสาขาอาชีพเมืองไทยไม่อนุญาตนะครับสภาพแรงงานที่อนุญาตของเมืองไทยคือสภาพแรงงานในจ้างคนเดียวกันกับสภาพแรงงานกิจการเดียวกันนายจ้างคนเดียวกันอนุญาตกิจการเดียวกันอนุญาตครับกิจการเดียวกันอนุญาตนายจ้างคนเดียวกันอนุญาตเช่นยกตัวอย่าง Toyota เหมือนกันเนี่ย Toyota มีหลายบริษัทใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นลูกจ้าง Toyota เหมือนกันเพราะนั้นรวม Toyota ได้
หรือกิจการเป็นในจ้างคนเดียวกันในจ้างคนเดียวกันมีหลายกลุ่มบริษัทก็รวมกันเป็นสภาพเดียวกันก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะเราจะเป็นสภาพแรงงานในสถานประกอบการเดียวกันเพราะนั้นเครือสมิทธิ์อย่างเงี้ยเสื้อขมิดของธนากรนะครับธนาธรน่ะเขามีหลายบริษัทย่อยแต่ละบริษัทไม่ต้องมีสภาพนะครับแต่ละบริษัทก็มีสภาพหมดนะครับทีนี้สภาพแรงงานเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราโดนโต้แย้งโดย AEC นะคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสภาพแรงงานไทยปัจจุบันเนี้ยเวลาเราจะเลือกประธานสภาพกฎหมายเราเขียนไว้ว่าประธานสภาพต้องเป็นคนไทยโดยกำเนิดครับนั่นหมายความว่าสภาพแรงงานถามว่าพม่าเป็นสมาชิกสภาพได้ไหมเป็นได้นะครับแต่เป็นประธานไม่ได้พม่าเป็นสมาชิกได้แต่เป็นประธานไม่ได้แล้วคนต่างด้าวก็ไม่สามารถตั้งสหภาพได้คนที่ตั้งสหภาพได้ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นผู้ก่อการนะครับตัวผู้ก่อการแบบบริษัทจำกัดคือการตั้งบริษัทมันต้องมีผู้ก่อการใช่ไหมแล้วก็นำไปจดทะเบียนแล้วก็ประชุมใหญ่ถูกไหมอันนี้สหภาพแรงงานก็เหมือนกันครับก็มีผู้ก่อการมีการจัดทำข้อบังคับจดทะเบียนแล้วประชุมใหญ่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยไอ้ผู้ก่อการสหภาพแรงงานต้องเป็นคนไทยโดยกำเนิดเท่านั้นเหมือนกันเนี่ยสองข้อเนี้ยเราโดน AEC โต้แย้งครับว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นอาเซียนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ยอมให้คนพม่าตั้งสภาพคนคือพม่าลาวเขมรเนี่ยเป็นสมาชิกสภาพเราได้แต่ไม่สามารถตั้งตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้นะครับถ้าตั้งเองไม่ได้เป็นผู้บริหารเองไม่ได้มันก็ไม่มีพลังอำนาจนึกออกไหมครับแต่ถ้าตั้งได้ผมบอกได้เลยนะว่าก็สนุกน่าดูเพราะระนองกับมหาชัยจะโดนยึดสักวันหนึ่งครับนะครับลองคิดถึงสภาพแรงงานพม่าร่วมกันนักหยุดงานเองนะครับลูกจ้างแบบอยู่ในประเทศไทยเป็นแสนคนนะคุณในจังหวัดมหาชัยเนี้ยหลายแสนคนระนองก็หลายแสนคนภูเก็ตก็ใช่ย่อยนะครับจริงไหมอ่ะแม้ว่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งเขาจะมายึดภูเก็ตไม่สำเร็จแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าลุกฮือขึ้นมาจริงก็น่าจะแย่เหมือนกันนะนะครับดีไม่ดีพอๆคนไทยนะผมว่าพม่าเนี่ยนะครับคือแต่นี่ผู้อย่างหนึ่งว่าการที่เรากีดกันเขาอ่ะแล้วก็โดน AEC ต่อว่าครับว่ากฎหมายแรงงานสำคัญเราแบบไม่ทันสมัยนะครับไม่ทันสมัยองค์กรลูกจ้างนะครับการจัดตั้งสภาพแรงงานการจัดตั้งต้องเป็นลูกจ้างในจ้างคนเดียวกันหรือกิจการประเภทเดียวกันนะครับกรรมการสภาพก็เลือกจากสมาชิกสหพันธ์แรงงานก็เกิดจากสภาพ2แห่งขึ้นไปนะครับร่วมกันตั้งสหพันธ์ส่วนสภาองค์กรลูกจ้างต้องอาศัยสภาพหรือสหพันธ์ไม่น้อยกว่า15แห่งสภาพหรือสหพันธ์ไม่น้อยกว่า15แห่งถึงจะตั้งเป็นสภาองค์กรได้ซึ่งน้อยกว่านายจ้างนะนายจ้างแค่5แห่งเองแต่ลูกจ้างเนี่ยจะตั้งสภาองค์กรได้ต้อง15แห่งนะครับวิธีการจัดตั้งถ้าสภาพแรงงานต้องลูกจ้างอย่างน้อย10คนเป็นผู้ก่อการครับเป็นผู้ก่อการแล้วก็กรรมการสหภาพแรงงานต้องเป็นสมาชิกและมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเห็นไหมเห็นไหมเขากันไม่พม่ามาเป็นกรรมการสหภาพครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีการปิดงานหรือนัดหยุดงานสำหรับสหภาพแรงงานสำหรับสหภาพแรงงานนะครับสามารถจะนัดหยุดงานต้องมีมติพิเศษนะครับต้องมีมติพิเศษต้องมีมติพิเศษนะครับต่อไปเป็นเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับการกระทำไม่เป็นธรรมเ
ไม่ต้องเปิดนะครับกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองลูกจ้างครับให้สามารถใช้สิทธิ์ทางด้านแรงงานได้นะครับซึ่งถ้านายจ้างอ่ะไปบีบบังคับไม่ให้ลูกจ้างใช้สิทธิทางด้านแรงงานนะครับการกระทำของนายจ้างเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเช่นลูกจ้างเขาอยากเข้าเป็นสมาชิกสภานายจ้างไปบีบไม่ให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือการทำมันไม่เป็นธรรมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการทำไม่เป็นธรรมเนี่ยมีหลายกรณีเรามาดูแต่ละมาตราอย่างมาตรา121นะครับการทำมันไม่เป็นธรรมมาตรา121คือห้ามมิให้นายจ้างกระทำการใดๆเป็นผลให้ลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างกรรมการสภาพแรงงานกรรมการสหพันธ์ไม่สามารถทำทนทำงานอยู่ไปได้เพราะเหตุอะไรครับนัดชุมนุมทำคำร้องยื่นข้อเรียกร้องเจรจาฟ้องร้องหรือเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่นั่นหมายความว่าแค่เป็นพยานให้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นะถ้าถูกแก้เรื่องไหมครับเช่นสมมตินะเพื่อนคุณบอกว่านายจ้างกัดแกล้งเขาไม่ขึ้นค่าจ้างให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพนักงานตรวจแรงงานก็เลยเรียกคุณมาสอบว่ารู้ไหมว่านายจ้างไม่ขึ้นค่าจ้างให้เพื่อนคุณก็มาเป็นพยานนายจ้างก็เลยเลิกจ้างคุณเพราะคุณเป็นพยานอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการทำไม่เป็นธรรมนะนะครับเพราะนั้นนายจ้างต้องห้ามแกล้งลูกจ้างเพราะเขาได้ใช้สิทธิ์ทางแรงงานเช่นไปเป็นพยานไปยื่นข้อเรียกร้องนัดชุมนุมอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเช่นสภาพแรงงานบอกว่าอ้าววันนี้เรานัดชุมนุมกันนายจ้างกัดแกล้งเขาเคยมีฎีกาครับลูกจ้างสภาพแรงงานนัดชุมนุมซึ่งปกตินัดชุมนุมก็จะชุมนุมกันที่โรงอาหารครับนายจ้างบอกว่าวันนี้โรงอาหารไม่ว่างให้ไปชุมนุมตากแดดกันที่ลานจอดรถจ้างไม่ลูกกับสภาพแรงงานไม่ฟ้องเรื่องการทำไม่เป็นธรรมแต่ฎีกาบอกว่าการกระทำแบบนี้ของนายจ้างไม่ชอบนะครับนายจ้างต้องจัดหาที่ชุมนุมให้ลูกจ้างที่เขาจะประชุมเพราะอะไรไหมปกติสภาพแรงงานชุมนุมกันไม่มีอะไรครับแต่วันนั้นน่ะที่นายจ้างมันไม่เข้าไปทับโรงอาหารน่ะไล่ไปประชุมกลางแดดเพราะสภาพแรงงานจะลงมติพิเศษขออนุญาตนัดหยุดงานนายจ้างแม่งก็เลยแก้บอกว่าอ๋อจะนัดหยุดงานใช่ไหมนัดหยุดงานไปชุมนุมกันที่ลานจอดรถเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแก้เป็นการทำให้เป็นธรรมนะครับเรามาดูฎีกาในส่วนการทำไม่เป็นธรรมอันแรกฎีกานี้ครับเป็นฎีกาที่ผมเคยเอามาออกข้อสอบในจ้างสั่งให้ลูกจ้างเกี่ยวข้องทำงานวันละ3กะปกติเนี่ยงานเนี่ยเขาให้ทำเวลาทำงานปกติเขาให้ทำวันละไม่เกิน8ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดกิจการไหนเขาให้ทำเวลาครบอ่ะมันก็จะเป็น3กะพอดีก็คือ8 3 24ชั่วโมงเช่นโรงแรมเนี้ยโรงแรมมันก็จะมี3กะถูกไหมกะกลางวันกะกลางคืนแล้วก็กะดึกอะไรอย่างเงี้ยกะกลางวันกะคืนกะดึกอย่างเงี้ยครับ3กะซึ่งปกติแล้วลูกจ้างคนหนึ่งก็จะทำอาทิตย์หนึ่งก็เต็มที่ก็6กะใช่ไหมเพราะเขาห้ามทำเกิน48ชั่วโมงไง48ชั่วโมงก็6กะแต่ในจ้างเนี่ยฎีกาเนี่ยในจ้างมันแสบครับเขาแกล้งลูกจ้างให้ทำงาน3กะเลยเช่นวันเนี้ยวันเนี้ยวันศุกร์ใช่ไหมคุณทำ3กะเลยทำตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง8โมงเช้าอีกวันนึงบ้าเหรอใครจะทำได้นึกออกไหมคือไม่แกล้งให้ทำงาน24ชั่วโมงอ่ะซึ่งมันคนมันทำไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติบีบคั้นไม่ทำงานอยู่ต่อไปถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องเกิดขึ้นนายจ้างก็เลยแกล้งแบบนี้เนี่ยเป็นการทำไม่เป็นธรรมข้อตอบเนี่ยผมเคยออกมา2ปีติดผลขึ้นเลยไหมทำได้ทุกคนเลยเพราะสามารถสำนึกมันก็รู้อยู่แล้วมั้งให้ทำงาน3 24ชั่วโมงติดต่อกันมันไม่ชอบไม่หรอกไหมครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะปีนี้คุณไม่วันได้เจอฎีกานี้ละเพราะมันง่ายไปนะครับออกมา2ปีติดแล้วอ่ะนะครับฎีกานี้เนี่ย
ขาบอกว่าการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยปกติต้องเซ็นชื่อยื่นข้อเรียกร้องใช่ไหมลูกจ้างคนนี้มันไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องนะมันไม่ยื่นข้อเรียกร้องนะแต่ว่ามันไม่มีลายมือชื่อในหนังสือยื่นข้อเรียกร้องแต่มันเข้าร่วมชุมนุมในการยื่นข้อเรียกร้องนายจ้างก็เลยแกล้งเลิกจ้างเขานะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเข้าร่วมประชุมปรึกษากับลูกจ้างอื่นแม้จะไม่ยื่นข้อเรียกร้องก็ถือว่าเป็นลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องด้วยเมื่อโจทก์เลิกจ้างจำเลยจึงเป็นการทำไม่เป็นธรรมนั่นหมายความว่าลูกจ้างคดีนี้จริงๆไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องนะแต่เข้าร่วมให้คำปรึกษาก็เลยได้รับการคุ้มครองตามมาตรา121วงเล็บ1ด้วยนึกออกไหมครับ121วงเล็บ1ด้วยทีนี้121วงเล็บ2คืออะไรครับการกระทำมันไม่เป็นธรรมเพราะลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิกสภาพอันนี้คือแก้งเป็นสมาชิกสภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นเงินเดือนให้อย่างเงี้ยนี่ก็คือแก้งเพราะเป็นสมาชิกสภาพเป็นการทำไม่เป็นธรรมก็ไม่มีฎีกานะครับแต่ถามว่ามีการแก้งไหมเมื่อก่อนอ่ะมีแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายไทยทันสมัยขึ้นครับนายจ้างเขาไม่แก้งละครับอันที่3ครับขัดขวางให้เป็นสมาชิกหรือให้ออกจากสมาชิกหรือตกลงไม่ให้สภาพรับสมัครลูกจ้างอันนี้ก็มีนะเอออ้าวสภาพถ้ามีลูกจ้างเยอะอ่ะถ้ามีสมาชิกเยอะอ่ะพลังมันก็เยอะไงอย่าลืมนะว่าลูกจ้างทั้งหมดเท่ากับนายจ้าง1คนลูกจ้างทั้งหมดเท่ากับนายจ้าง1คนถ้าพูดถึงว่าปลาน้อยอ่ะรวมตัวกันได้เยอะมันก็มีแรงกระเทือนถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงว่าไอ้มดปลวกรวมตัวกันไม่เยอะก็โดนนายจ้างบี้ดิได้ป่ะมั้ยเพราะนั้นสภาพแรงงานเนี่ยโดยหลักแล้วมันต้องโตครับถ้ามันไม่โตเนี่ยมันเสร็จเพราะสมาชิกอ่ะมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลามันต้องมีลาออกมั่งเข้ามั่งออกมั่งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติถ้านายจ้างบีบไม่ให้รับสมัครเพิ่มมันก็จะทำให้คนน้อยไปโดยสภาพครับนะครับเพราะว่าสภาพแรงงานหรือบางที่อ่ะนายจ้างตั้งสภาพแรงงานแข็งนะหรือไม่ก็ไปให้ประโยชน์กับสภาพแรงงานหนึ่งมากกว่าอีกแห่งหนึ่งเช่นธนาคารยูบีธนาคารยูบีเนี่ยมี2สภาพแรงงานก็คือสภาพแรงงานแบงก์เอเชียเดิมกับสภาพแรงงานยูบีซึ่งในจ้างอ่ะแม่งถูกกับสภาพแรงงานธนาคารเอเชียเดิมมีอะไรนะให้สมาชิกทางเนี้ยตลอดแต่สภาพแรงงานยูบีไม่เคยให้เลยนะครับสิทธิประโยชน์ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคือแบบนี้ก็ห้ามทำนะเพราะมันเริ่มปฏิบัติ4นะครับขัดขวางการดำเนินงานของสภาพ5เข้าแทรกแซงการดำเนินงานของสภาพไอ้พวกนี้ไม่มีฎีกานะครับพวกเข้าแทรกแซงการดำเนินงานสภาพนะครับ2ครับการกระทำมันไม่เป็นธรรมตามมาตรา122มาตรา122เนี่ยเขาห้ามมิให้ผู้ใด1บังคับขู่เข็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสภาพหรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสภาพ122เนี่ยคือห้ามสภาพด้วยเพราะเขาเขาว่าห้ามผู้ใดนะครับคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะสิทธิในการเป็นสภาพในงานเป็นสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือเปล่าไหมคือเราจะเป็นสภาพหรือไม่เป็นสภาพเป็นสิทธิของเรานั่นหมายความว่าถ้าสภาพแรงงานขู่ลูกจ้างอ่ะเฮ้ยสมัครเป็นสมาชิกถ้าไม่สมัครเป็นสมาชิกพวกเราจะไม่คบนายอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่สมัครเป็นสมาชิกโดนกระทืบหลังโรงงานอะไรเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้นะมันถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา122วงเล็บ1ก็คือบังคับขู่เข็นให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกหรือให้ออกจากสมาชิกนะครับแล้ววงเล็บ2ครับกระทำการใดๆให้ในจ้างฝ่าฝืนนำมาตรา121ไอ้122วงเล็บ2เนี่ยผมเคยเจอเคสเดียวคือเมียในจ้างครับ
เมียในจ้างสั่งให้ในจ้างแทรกแซงสภาพเมียในจ้างคือผู้ใดไงไอ้ในจ้างผู้ใดกระทำการทำให้ในจ้างฝ่าฝืนมาตรา121คือเมียในจ้างเป็นผู้ใดสั่งให้ในจ้างฝ่าฝืน121ก็ทำได้ครับแต่ไม่มีฎีกาตรงนี้ไม่มีฎีกานะครับแล้ว123เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้ามเลิกจ้างขณะสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับนะครับ123ก็มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่ทุจริตต่อหน้าที่จงใจอันนี้จะคล้ายๆกับอะไรไหมคล้ายๆกับค่าชดเชยนะครับก็ไม่มีอะไรผมก็ผ่านละกันฎีกามันไม่ค่อยมีในเรื่องนี้นี้ฎีกาเครื่องปั่นได้ครับฎีกาเครื่องปั่นได้นะครับมันมีหน้าที่คุมเครื่องปั่นได้ไปทานข้าวก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงทำให้ได้ทันกันศาลฎีกาบอกว่าอะไรไหมศาลฎีกาบอกว่าศาลฎีกาบอกว่าไม่เป็นเรื่องความปกติธรรมดาที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเลิกจ้างไม่ได้เมื่อเลิกจ้างเลยถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะครับฎีกาที่768ทับ2523รายงานตัวให้กลับเข้าทำงานแต่ลูกจ้างไม่ยอมกลับเข้าทำงานก็จะถือเป็นการละทิ้งต่อหน้าที่นะครับจะเห็นว่าฎีกานี้ลูกจ้างไม่ค่อนข้างแสบครับไปทุบทำลายทรัพย์สินเขาพอเขาให้กลับเข้าทำงานก็ไม่ยอมกลับด้วยทั้งที่ในจ้างเขายอมแล้วนะเขายอมให้ตกลงกันแล้วนะคิดดูแล้วกันเขายอมตกลงทำข้อตกลงแล้วนะครับยังอุตส่าห์ไม่ยอมฎีกา3109ทับ2555นะครับฎีกานี้เนเคยมาออกข้อสอบเลยนะก็คือในจ้างประสบภาวะขาดทุนย่อมเลิกจ้างได้ไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะครับประสบภาวะขาดทุนย่อมเลิกจ้างลูกจ้างได้ไม่ถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะครับเป็นฎีกาที่3109ทับ2525และกรรมการอันแล้วตัวการกระทำมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาสามารถให้คณะกรรมการแรงงานสำคัญมีคำวินิจฉัยได้นะว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะผมบอกเลยให้นะ1 2 4ไม่ค่อยมีครับเพราะถ้านายจ้างทำอะไรไม่เป็นธรรมขึ้นมาส่วนใหญ่คดีจะมาถึงศาลเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคณะกรรมการแรงงานสำคัญวินิจฉัยเสร็จก็มาฟ้องศาลได้อีกบางทีในจ้างลูกจ้างเขาเลยมาฟ้องศาลเลยเขาไม่มารอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยนะครับมันก็จะข้ามช่วงมาอ่ะนะครับก็ถือว่าจบในแง่ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
หลือครึ่งชั่วโมงผมว่าผมสอนเรื่องระบบแรงงานในยุคใหม่ให้พวกเราฟังดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ออกข้อสอบนะเพราะมันค่อนข้างขั้นสูงนิดหนึ่งให้ยืนขายกล้วยทอดชั่วโมงละ 4-5 บาทกำลัง
งงชั่วโมงละ45บาททำไมรายได้มันตั้ง 10,000 วะเป็นเดือนไหมครับอะไรนะครับเป็นเดือนไหมครับเป็นเดือนก็ชั่วโมงละ45บาทแต่พอเป็นเดือนได้ถึงเดือนละ 10,000 เลยเหรอทำ10ชั่วโมงก็ได้450เป็นคุณถึงไหมถึงไหมก็น่าจะได้อยู่นะนั่นหมายความต้องขายกล้วยทอดทั้งวันเลยนะทุกนี่อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนทำงานนะนะครับก็ถือเป็นพวกที่ทำงานอันนี้เลือกมาให้ดูให้มันรู้สึกแบบตาสว่างสำหรับหนุ่มๆข้างหลังบ้างนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นพวกแบบคนทำงานนะถามว่าพิตตี้พวกเนี้ยพิตตี้พวกเนี้ยอยู่ภายใต้อำนาจของข้าพเจ้าไหมอยู่นะคุณคิดดูต้องใส่ชุดตามคำสั่งนายจ้างนายจ้างบอกว่าแกต้องโป้แบบนี้แกก็ต้องโป้แบบนี้จริงไหมอ่ะนายจ้างบอกระหว่างพูดเนี่ยต้องขอแมวพุงด้วยนะน้องก็ต้องขอแมวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยเราจะเจอแบบกิ๊กอีโคโนมี่กิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบทัดทานละมันจะยิ่งกว่าครับเช่นพวกอะไรรู้ไหมเช่นพวกงานแบบแก๊ปอย่างเงี้ยครับแก๊ปอย่างเงี้ยนะครับแก๊ปอย่างเงี้ยเป็นพวกกิ๊กอีโคโนมี่นะครับไลน์แมนอย่างเงี้ยเป็นพวกกิ๊กอีโคโนมี่เพราะว่ามีคำสั่งกับไปไม่มีกับไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวกิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยนะครับว่าจะคุ้มครองแบบไหนปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่ากฎหมายไทยเรายังไม่พัฒนานะเพราะอะไรว่าเอาง่ายๆเลยไอ้แก๊ปอะเรายังไม่ได้เลยนึกออกไหมครับผมบอกได้เลยนะถ้าแก๊ปมีในประเทศไทยอะกรุงเทพอะก็ส่วนหนึ่งนะภูเก็ตเนี่ยถ้ามีแก๊ปเมื่อไหร่จบเลยนะไอ้แท็กซี่ราคามหาแพงเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยจบเลยนะถ้ามีแก๊ปอะนึกออกไหมครับเพราะไม่ถ้ามีแก๊ปจบเลยมีไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถูกกฎหมาย 100% ยังไม่ถูกกฎหมาย 100% ไงอีกหน่อยมันต้องให้ถูกกฎหมายแต่แก๊ปเนี่ยต้องอธิบายหรือว่าแก๊ปเนี่ยเขาฉลาดนะเขาทำสัญญาว่าให้คนขับแก๊ปไม่เป็นลูกจ้างของแก๊ปนะเพราะอะไรบ้างครับแก๊ปจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบไงถ้าไอ้คนขับแก๊ปไม่ตายอ่ะสมมติคนขับแก๊ปแม่งขับไปตกเขาอ่ะแก๊ปไม่ต้องรับผิดชอบนะเพราะแก๊ปบอกว่าไม่ใช่จ้าเอ้าแล้วเอาลองคิดดูง่ายๆนะถ้าคนขับแก๊ปเป็นลูกจ้างนะสมมติไอ้คนโทรมาสั่งแก๊ปใช่ป่ะแก๊ปไปส่งไอ้คนโทรแม่งขโมยรถด้วยการฆ่าคนขับตายเป็นสัตว์แก๊ปต้องรับผิดชอบนะถ้าเป็นลูกจ้างแต่ถ้าไม่ใช่ลูกจ้างไม่รับผิดชอบนะแต่บริษัทแก๊ปที่อเมริกามันเขียนข้อยกเว้นเอาไว้ว่ามันไม่รับผิดชอบเพราะนั้นถ้าคนขับแก๊ปขับเยอะไปป่วยตายก็เรื่องของมึงโดนโจรฆ่าก็เรื่องของเองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าเกิดแก๊ปนี่มันเป็นรถผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ใช่กับป้ายหรือสัญญาณอะไรเงี้ยณปัจจุบันนี้คนขับแก๊ปผิดกฎหมายแล้วคนเรียกผิดไหมคนเรียกไม่ผิดครับไม่ใช่แบบเป็นการเลือกเป็นการจ้างเพื่อให้ทำความผิดเออแล้วเขาก็เคยตีความกันแต่ไม่ผิดเหมือนคล้ายๆกับอะไรป่ะไอ้บุหรี่ไฟฟ้าคุณคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดแต่คนเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาผิดเออแล้วคนครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ผ่านศุลกากรก็ผิดเพราะฉะนั้นไอ้คนสูบไม่ผิดนั่นหมายความว่าถ้าคุณยืมบุหรี่ฟ้าเพื่อนเราสูบไม่ผิดครับให้เพื่อนติดคุกไปย้อนก้อยเพื่อนอดีตนะครับมันข้อกฎหมายแปลกๆนะไอ้เรื่องบุหรี่ฟ้าเนี่ยนะครับมันจะแปลกๆนิดนึงคล้ายๆไอ้แก๊ปเนี่ยไอ้แก๊ปนี่ก็แปลกนะครับไอ้แก๊ปก็แปลกแล้วไอ้พวกแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้แพนด้าไลน์ฟูแพนด้าไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกพี่สันติกาสั่งกันกระจัดกระจายอ่ะ
คือตอนวันเขาเครียดเดินออกไปซื้อของข้างนอกเนี่ยร้อนก็สั่งในพวกนี้เอานะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าสั่งในพวกนี้มากๆเราจะอ้วนไม่รู้ตัวนะเพราะเราจะไม่ได้เดินออกไปไหนเลยอ่ะนะครับมันง่ายเกินไปอารมณ์ประมาณนั้นมีคนให้อาหารถึงที่อารมณ์คล้ายๆกับเราเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้อ่ะแล้วก็ตีพีก็เอาอาหารไม่กินอ่ะเออแล้วพออ้วนมากๆก็เอาไปจัดการอารมณ์ประมาณนั้นคล้ายๆไก่ซีพีนะครับอันนี้คือพวกกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จริงๆอ่ะพัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานในอนาคตนะครับมันจะไม่ได้เน้นคุ้มครองแรงงานแบบในตัวบทที่เราเรียนละมันจะกระจายไปถึงรูปแบบการทำงานแบบยุคใหม่มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยยังไม่คิดเลยว่าเอ๊ะเราจะคุ้มครองคนแบบนี้ยังไงนึกออกไหมครับแค่ตัวพวกงานพาร์ทไทม์เรายังไม่คุ้มครองนึกออกไหมครับสมมติเนี่ยเอาง่ายๆนะคุณไปเดินเที่ยวห้างเงี้ยแล้วเจอพิตตี้แต่งตัวโป๊ะเงี้ยนะครับเผลอไปโดนลามพิตตี้อย่างเงี้ยถามว่าบริษัทพิตตี้ต้องรับผิดชอบไหมเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นการทำงานนะบริษัทไม่รับผิดชอบอ่ะเข้าใจไหมมันน่าคิดหลายอย่างนะมันมีข้อกฎหมายหลายๆตัวที่มันมองว่าแม้มันจะเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ต้องคุ้มครองเขาอ่ะนะครับก็ต้องคุ้มครองเขาอ่ะลักษณะงานพวกนี้เพียงแต่เมืองไทยอ่ะเราจะอ้างว่าเป็นเจ้าทำของไม่คุ้มครองเลย